การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสกับเมนูบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มไปลุ้นกันได้เลยชีสไม่เห็นยืดเลยค่ะคุณเท็ดดี้ยืดแล้วเห็นไหมเอ้าก็มันมีชีสชีสเหมือนความว่าต้องยืดนี่ยักหน้าเลยไม่พูดอะไรเลยก็อร่อยนะคะแต่ออกจะเปรี้ยวไปจี๊ดหนึ่งเขาเป็นคนไม่กินเปรี้ยวมากกว่าคุณพูดผิดคุณพูดผิดหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบทานเปรี้ยวเท่าไหร่แต่คิดว่าอร่อยงั้นขอเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นว่าอันนี้เปรี้ยวมากเลยล่ะค่ะส่วนอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะบะหมี่ผัดแกงเขียวหวานบะหมี่เขียวหวานปลากรายไข่เค็มนี่ลูกชิ้นหรือลูกฟุตบอลคะใหญ่เกินลูกโอเคกินได้ปากหนูน่าจะกว้างไม่พอนะคะถ้าเป็นปากคุณเท็ดดี้ล่ะไม่แน่เอ้าวนมาซะทางนี้เฉยเลยทำไมมันดูแห้งจังล่ะคะก็หนูก็ผัดแห้งไม่ได้ผัดเปียกแต่แห้งกว่านี้ก็ทะเลทรายแล้วนะคะถึงจะแห้งแต่ก็จัดจานดีเอ้ยรสชาติจัดจ้านดีค่ะจัดจ้านในย่านนี้นะฮะอิตาดะคิมัสสำเนียงญี่ปุ่นแต่หน้าญี่เป่งมากเลยค่ะพอดีหนูอยู่ญี่ปุ่นนะคะไทยญี่ปุ่นดินแดงโอ้ยคุณเท็ดดี้ใส่อะไรลงไปคะฝันหนูแตกแล้วเนี่ยฝังขยะอยู่แถวนี้ไหมคะนี่ขนาดนั้นเลยเหรอแอมนี่ถังขยะอยู่นี่เอาไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะเว้ยมันไม่มีอะไรผิดปกตินะเว้ยโยนขาดิอ๋อขาเหรอคะนึกว่ากระดูกไก่จะติดคอซะแล้วอ๋อไม่เป็นไรหรอกเหล็กไม่หักหรอกพี่เชื่อโอเคจะตกใจจะงอนิดนึงไม่เกี่ยวกับผมนะถ้าน้องเขาเป็นไรไม่เกี่ยวจริงนะของทุกอย่างคือใส่ที่พวกคุณเห็นนะครับตามเทปเรคคอร์ดได้นะฮะถ้าไก่เขาทำเองไม่เกี่ยวผมโยนความผิดแล้วชนะคุณเท็ดดี้ชิมเมนูต่อไปดีกว่าน้องสาวพี่เอาใจช่วยอันนี้ก็ผัดขี้เมาใช่ไหมคะฮ่าคุณยังไม่ต้องพูดก็ได้ว่าคุณจะให้อะไรคุณเขาอาจจะโหวตเธอก็ได้โชคดีที่วันนี้ได้เข้ามาชิมเงินหมดพอดีจะเอาให้อิ่มเลยต้องทำท่าว่ารสชาติยังไม่ชัดจะได้หาเรื่องกินเพิ่มถ้ามันอร่อยมากก็กินให้หมดหม้อเลยก็ได้นะอุ้ยคนจริงนี่ลูกเออพยักหน้าด้วยเป็นไงล่ะอร่อยมากๆเลยครับเห็นไหมอันนี้ก็อร่อยมากครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยโอ้โหผลแบบนี้มันไม่ใช่จริงๆอ่ะเมื่อกี้เค้าที่แล้วร้องหรือเปล่าคราวนี้ก็เลยร้องก็อย่างที่บอกคือเมนูวันนี้คือโจทย์เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ้ชนะไม่สำคัญแต่ว่าเรานำเสนอให้เรารู้สึกว่าเมนูเนี้ยมันแบบมันเอามาสนุกได้เยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าขอบคุณมากเลยไอเดียดีบอกคือดีจะกิน2คนกับแฟนก็น่ารักหรือจะกินแบบ5คน6คนก็น่ารักคือมีแฟน2คนนั่งกินคนละข้างหรือจะกินแบบปาร์ตี้5 6คนก็คือใส่หม้อใหญ่ก็อร่อยใช่ครับหรือว่าแบบนี้ก็ดูหรูหราไฮโซไม่หยอกเลยนะฮะใช่อยากให้ทุกคนลองเอาเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเรา2คนไปลองทำกันดูเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยกลับมาพบกับเรา2คนในรายการฟู้ดไฟต์ต่อศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธนะคะเวลา 10:30 นทางช่อง 9M Pod HD หมายเลข 30วันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วอันนี้ไม่ชอบเพราะอะไรเฮ้ยถามตรงไปเปล่า ทำไมอันนี้ถึงไม่เลือกขอโทษหรือว่ามันรสชาติเปรี้ยวเกินไปคุณไม่กินเปรี้ยวไงใช่เยอะจริงๆเลยยกขึ้นยกลงคุณไม่กินเปรี้ยวไง